ก็เคารพกับทางพรรคพลังประชารัฐเนาะผมไม่อยากให้เอาเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองก็โยนไปโยนมาผมไม่ชอบเลยก็ทำให้ซีไอคอนเนี่ยจากเป็นคดีปกติกลายเป็นแบบผู้มีอิทธิพลใต้ดินเป็นเหมือนกับว่าแก๊งมาเฟียจ่ายสินบนพวกนักการเมืองมันกลายเป็นเรื่องอินุงตุงนางไปหมดสูงสุดในเดียคอนคือบอสพอเลยนะจะมีลัสบอสอีกเหรอผมว่าไม่มีหรอกผมมองว่าผมก็เคารพกับทางพรรคพลังประชารัฐเนาะผมไม่อยากให้เอาเรื่องนี้เป็นประเด็นการเมืองก็โยนไปโยนมาผมไม่ชอบเลยมันทำให้คดีเราอยู่เราฟังผมสู้คดีก็เหนื่อยแล้วต้องมานั่งมาดูประเด็นทางการเมืองอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องของพวกเขาไปแล้วกันไม่เกี่ยวกันหรอกบอสกอด้วยบอสกอโผล่มาเป็นอดีตผู้สมัครสสเพื่อไทยสนิทสนมกับผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยลงทุนในบางกิจกรรมร่วมกับบอสกอบอสกอคือใครจริงๆไหมสูงสุดในเดียคอนคือบอสพอเลยนะจะมีลัสบอสอีกเหรอผมว่าไม่มีหรอกมีก๊อกไก่ไหมคะมีบอสไม่มีก็กันนะก๊อกไก่เมื่อวานผมประชุมกับทางทีมผู้ขายของบริษัทนะกับบริษัทเดียคอนอดีตคดีพวกแม่ทีมครับพวกแม่ทีมเมื่อคืนเขาประชุมกันทุกสายเลยเราก็เลยนั่งคุยกันว่าเดี๋ยววันเราจะเริ่มเอาพยานเข้ามาวันไหนความพร้อมของทีมพยานของพยานทั้งหมด 2,000 กว่าคนเนี่ยเขาจะจัดสรรยังไงให้มันแล้วมันลงล็อกเนาะก็ประชุมกันคร่าวๆคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องไปคุยทาง DSI ว่าทาง DSI ท่านมีกำลังมากพอที่จะสอบสวนได้วันละกี่คนถ้าเป็นวันละ10คนเราก็จะได้จัดสรรพยานมาวันละ10คนถ้าท่านได้วันละ50คนก็จัดสรรวันละ50คนจะมาเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนที่เรารวบรวมพยานได้ใน 2,000 กว่าคนที่เขารับปากแน่นอนใช่ไหมคะว่าจะมาเป็นค่อนข้างปึกครับเรื่องนี้รับปากแน่นอนว่าจะมานี่บางคนมองว่าพยานเยอะๆเนี่ยกลัวเกรงว่าพยายามดึงไว้ตำรวจตกไม่ทันหรือว่าอะไรไม่เกี่ยวมันเป็นเราคืออย่างนี้ตอนนี้ฟังแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะฟังแต่พยานฝั่งเดียวเนาะแต่ฝั่งผมเนี่ยคุณผมแค่พยานฝั่งผมเนี่ยมีแค่พนักงานแล้วก็ตัวผู้ต้องหาทั้ง18แต่พยานปากอื่นๆเนี่ยที่เขาทำธุรกิจด้วยกันกับดีไอคอนเนี่ยยังไม่มีการเรียกมาสอบสวนนะเพราะงั้นกลุ่มเนี่ยจะต้องเข้ามาสอบสวนทั้งหมด2,000คนให้ปากคำทั้งหมดเลยครับทั้งหมดครับพี่แต่ว่าใครจะให้ปากคำมันจะให้ปากคำไม่เหมือนกันนะก็แต่ละคนเขามีดีเทลที่ต่างกันจะไม่เหมือนแพทเทิร์นเหมือนที่ทางฝั่งผู้เสียหายเขาทำอ่ะแล้วดีไอสามารถรับได้รับไม่ได้ก็ต้องรับได้ครับเพราะว่าก็ต้องเปิดให้เราได้พิสูจน์ตัวเองด้วยตามกฎหมายได้อยู่แล้วใช่ไหมต้องได้ว่าเราจะตีใครแต่มันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างเงี้ยอย่างตอนที่ผมดำเนินคดีช่วงแรกๆก็เข้าใจว่าคดีจะอยู่ที่บอกคดีของอยู่ที่ปคบคงยังไม่โอนไปดีเอสไอพอคดีมันโอนไปดีเอสไอเนี่ยทุกอย่างมันต้องเร่งแล้วเพื่อที่ทำให้เราให้ทางต่อสู้คดีของเราเป็นไปโดยที่มีประสิทธิภาพครับกังวลใจไหมครับคุณเด็กเขาให้ทนายของเขาเหมือนกันบันทึกของทนายวิทยาเวลาพูดอะไรพลาดที่ไหนเกี่ยวกับว่าอ้างว่าเขาไปนู่นนี่นั่นอะไรพูดในรายการนู่นในงานนี้เขาจะฟ้องกลับเรากังวลใจไหมไม่ครับก็ผมพูดข้อที่จริงก็พยานเท็จจริงไหมล่ะถ้าพยานไม่เท็จก็เอามาดิก็ไม่เท็จยังไงอันนี้เล่นคุณเล่นไปพูดไปถามพลาดสื่อบ้างไปแถลงข่าวเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีบิตคอยอยู่ 8,000 กว่าล้านอย่างเงี้ยถามว่าทางเราเสียหายกว่าไหมอ่ะทุกวันนี้ยังมานั่งตอบทีละหน่วยงานเลยว่าเราจ่ายสินบนหรือไม่จ่ายสินบนถูกไหมฮะเมื่อวานดีไอต้องเสียเวลาดีไอมาสอบถามอีกว่าจะจ่ายสินบนเท่าไหร่และตอนที่มาแฉเรื่องเนี้ยทำทีว่าเอาไอ้คนเท็จมาแฉเรื่องเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าไปโยงผู้ใหญ่หลายท่านอีกแล้วทำให้ดีไอคอนเนี่ยจากเป็นคดีปกติกลายเป็นแบบผู้มีอิทธิพลใต้ดินเป็นเหมือนกับว่าแก๊งมาเฟียจ่ายสินบนพวกนักการเมืองมันกลายเป็นเรื่องอินุงตุงนังไปหมดข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ